สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่6นะครับทางด้านขวัญนิรันดร์นะครับชนะคะแนนทางด้านสุรชัยไปได้นะสุรชัยนี่ยก3ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับมาต่อยหมัดฉาดแข้งนะโอ้โหตีแต้มขึ้นมาได้เป็นต่อนะแต่ว่ายก4ยก5นี่ไม่ออกอาวุธเลยนะครับรับอาวุธอย่างเดียวได้คือชีวิตท่านท่านภาคด้วยเขาโดนทองเขาเหยียดกันตลอดเลยเต็มภาคไม่เป็นรุ่นเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วถ้าเรามีก๊อกซ่องก๊อกซักเรียบร้อยเราไม่มีแล้วดีปล่อยไม่มีแรงขึ้นได้ไงไม่ใช่เราไปแลกเราไปปะทะกับเขาไงบอกว่าอย่าไปแลกไงถ้าไปแรกในนี้เป็นรองหรือต้นเราก็ปล่อยเขายุบก่อนใช่ออกว่าต้นเราไปรับไปเยอะเห็นไหมรับไปเยอะจริงยุบพอพี่บอกว่าต่อยทองเขาไม่ใช่สู้นี่พอต่อยทองนี่ต่อยมาเตะซ้ายอยู่ก็ปุ๊บท้องก่อนใช่ไปบนเนี่ยก็ต่อยแบบที่ทำไงพอโดนท้องเขาต่อยทุกทีแต่พอเราไปแรกในเป็นรองต่อยมันมึงต่อยบัตรเขาก้มเขาก้มหมัดจะตายบอกอะไรอยู่มาเขาบอกเลยว่าค้ำแล้วเขาไปค้ำแล้วต่อยเราไปแรกในต่อขานี่ไงเข้าใจไหมซึ่งเราตัวเล็กว่าอยู่เลยว่ะสุรศักดิ์เป็นไงบ้างวันนี้ก็3ยกแรกนี่ถือว่าทำได้ดีนะยก4นี่ทำไมไปรับอาวุธเยอะจังเข้าไปเบียดแล้วแพ้ไม่เป็นไรไปทำร่างกายแก้มือใหม่ร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายมาวันนี้ก็เต็มร้อยครับแต่ว่าพอเข้าในไปปะทะกันมากทำให้เห็นลาสำคัญคือด้วยมี5ยกนี้การชายสรีระชายกำลังนี่สำคัญกว่าแค่ในทีเรามีอาการเริ่มหมดตั้งแต่ยกไหนครับเริ่มหมดก็ตอนเข้าในจับในยก4ก็เริ่มหมดแล้วใช่ไหมใช่เสียดายกระโดดทองเขาจะย้อมแล้วนี่ยกซ้ำไปทองมาต่อยเลยครับทองมาต่อยของราคาไป7-4-1แล้วเขาจะย้อมแล้วกระโดดทองแล้วยังไหวต่อยของอย่างเดียวไม่มาต่อยมีต่อยของเต็มรับตีกันต่อยนะพวกเขามีอาการอายุเข้าในเขาไม่ตีเลยเราเยอะแยะเลยรักเลี้ยงพอดีวะอยู่กูดาวมั้ยกูดาวครับซับไปอยู่กูดาวไม่เป็นไรครับวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับคนซ้อมเองครับก็ขอโทษผู้ใหญ่ครับที่คอยสนับสนุนขอโทษครับเราชนะมากี่ไฟติดแล้วนะตอนแรก2ไฟติดแล้วก็มาแพ้ไฟนี้ไฟเนี่ยมันร่างกายไม่มีเลยมันไม่ต่อยไม่ต่อยฝากไม่ต่อยฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับเขาไม่ต่อยเดียวเดินไปต่อยไฟหน้าเลยสองไฟหน้าไฟนี้คนละเรื่องเลยบอกให้ต่อยไฟหน้าเลยไม่ได้ต่อยนะเดี๋ยวครับเป็นกำลังใจให้ครับไฟนู้นนะมันไม่ต่อยเลยไฟล่ามเลยนะเล่นกระเป๋าต่อแล้วไล่ออกมากระเป๋ามีเงินไหมอัดฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้อัดฉีดเท่าไหร่ตายเลยช่วยอัดฉีดไปแสนกว่าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับของขวัญนิรันดร์นะไปอ่ะเฮ้ยกองเชียร์มีความสุขแม่และกองเชียร์เตรียมแผนนะเอาโทรศัพท์กันไปไอ้พี่เราชั้นรู้แหละเอาชัยมีแห่งความมึงถีบบอลมาถีบบอลแต่เราไม่ว่ามั่นใจพร้อมกันการพร้อมใจไม่ใช่ที่นี่แค่ตรงนี้กูจับยักษ์ยินดีตีเข่ากันก็นอนแล้วเข้าไปยินเลยไปแบกดอกไปแบกดอกไม่ไป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 ไม่ไเดี๋ยวรอสักครู่นะเกือบตายยก4 30วิมึงจะขาดใจตายให้ได้เลยไอ้เหี้ยยังได้20กว่า1 31ต่อยให้เกี้ยวแตกสวัสดีครับน้องชายครับโอ้วันนี้เราวางแผนการชกมายังไงบ้างครับก่อนครับก็1 2ก็ไปเลยครับ3 4ก็เดินอ่ะครับเราไปเริ่มมั่นใจช่วงยกไหนครับปลายยก3ครับปลายยก3เราเริ่มมั่นใจเราเห็นอะไรครับพี่เขาเริ่มแผ่วครับในไม่ค่อยสู้ไหนครับไม่สู้ในเลยใช่ไหมไอ้ช่วงต้นยก3เราไปโดนล้มตุบปัดตุบเปตอนนั้นเราไม่โดนอะไรก็ยังตกใจครับตกใจเข้าไปจับเข่าไม่ได้เนาะครับผมใช่ไหม
พอจับได้แล้วก็จับได้ตีได้ครับตีได้เลยนะยก5จังหวะที่เราเข้าไปมันเหมือนกับว่าตามพี่เลี้ยงเขาบอกว่าให้พอให้พอตอนนั้นเราเหมือนกับไม่พอมันคือทำไมครูไว้โอ้นึกว่าอ๋อครูไว้เฉยโอ้จนพี่เลี้ยงก็ตกใจว่ากลัวจะเข้าไปกลัวจะพลาดโดนหมัดไงแม่แม่พี่เขาเดินมาโอ้เออไม่รอเตะซ้ายเข้ามารอจุดอ๋อคือตอนนั้นนี่ราคามันเริ่มฉากแล้วนะครับผมอ๋อก็นึกว่าน้องเนี่ยเขาคิดว่าเป็นรองอยู่เขาก็เลยจะเข้าไปไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรารู้ว่าเราเดินขู่ไว้ครับเราขู่ไว้เฉยๆเขาไม่บอกเราก็ไม่บอกครับเออถูกไหมจะตายให้ได้เลยดันเจ็บแม่เดี๋ยวไหนจังหวัดไหนอยู่โคราชครับโคราชครับวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับน้องก็พอใจในประมาณนี้ครับไม่ต้องขอบคุณเยอะมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมก็ลูกก้มอะไรครับลูกก้มครับวันนี้มีอาชีพไหมก็มีอาชีพอะไรประมาณเท่าไหร่ฮะ40,000ครับ40,000ได้จากใครครับพี่หนึ่งจากการแล้วก็พี่หนุ่มมาเกียรติคนละ20,000นะครับผมวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครมั้งครับก็ตอนนี้ก็ขอบคุณผู้กองรันครับพ่อรันครับที่ดูแลเป็นอย่างดีครับขอบคุณแฟนพี่ในค่ายครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ไฟหน้าจะทำให้ดีวันนี้ครับฝากกันนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านขวัญนิรันดร์นะครับชนะแล้วครับโอเคครับโอเคต้องไหนก็สมาชิกแกนี่นะครับคุณแม่นะมาให้กำลังใจลูกชายนะถึงเวทีเลยครับนี่ครับอาชีพ40,000 บาทนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่6ศึกมวยมันวันศุกร์นะครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีก็ขออภัยไว้มาณที่นี้นะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ